สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยมีหุ้นส่วนส่งคลิปวิดีโอมาให้นะแล้วเป็นรายงานข่าวของช่อง7สีนะครับซึ่งก็ส่งกันมาหลายคนเลยล่ะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าก้าวพพและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับได้มีนโยบายเตรียมจะขึ้นราคาค่าไฟฟ้านะครับสำหรับคนที่ใช้ไฟกลางคืนนะครับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อีกเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโซลาร์ฟาร์มโซลารูฟนะครับหรือโซลาร์เซลล์เนี่ยที่ใช้ตามบ้านก็จะมีการเรียกเก็บเงินด้วย ทั้งสองเรื่องนี้ผมคุยเรื่องที่2ไปแล้วผมได้อธิบายเรื่องของโซลาร์เซลล์ไปแล้วว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนเพราะปัญหาที่ต่อสู้กับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสงครามของพลังงานเราต้องหนีสงครามของพลังงานให้ได้แล้วก็ต้องสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยมาใช้โซลาร์เซลล์ให้มากคือพลังงานจากแสงอาทิตย์อันเนี้ยไม่มีใครมาห้ามมาเลยเราสามารถใช้ได้นะครับก็จะประหยัดเงินไปเยอะนะครับที่บ้านผมเนี่ยที่สำนักงานทุกแห่งที่เรามีที่เราทำงานกันเนี่ยไม่กระทั่งในสตูดิโอเนี่ยเราปรับเปลี่ยนหมดนะฮะเราจะไม่ใช้โซลาร์เซลล์ทันทีเราเริ่มทำด้วยการเปลี่ยนใช้หลอด LED นะครับค่าไฟหายไปครึ่งหนึ่งแอร์ที่ใช้เนี่ยเราใช้ระบบที่ประหยัดที่สุดมันจะมีระบบใหม่ขึ้นมาก็ลดค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งเอาแอร์เก่าไปเทิร์นไปเปลี่ยนเลยแต่ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมหาศาลเลยทีเดียวต้องเรียนท่านผู้ชมมหาศาลมากนะฮะก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างจะมากก็ลองดูจากเดือนเป็นหมื่นนะครับใครจ่ายเฉพาะค่าไฟเนี่ยเหลืออยู่ 4,000 5,000 บาทก็โอเคนะสำหรับเปลี่ยนหลอดไฟทุกหลอดเลยนะให้เป็น LED หมดนะครับแอร์ก็เป็นแอร์พิเศษที่ประหยัดที่สุดมันมีระบบใหม่เย็นด้วยประหยัดด้วยก็ถูกราคาก็หมื่นกว่าบาทเองถูกแล้วก็ประหยัดด้วยก็เอามาใช้ก็ได้ผลจริงๆในระบบต่อไปเราก็จะพัฒนาพอทุกอย่างมันประหยัดแล้วเราก็จะเอาระบบเนี้ยไปติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกสเต็ปนึงทีนี้ที่ผ่านมาพอเริ่มของการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะก็มากขึ้นเรื่อยๆนะสิ่งที่ผมเคยเสนอไว้ก็คือต้องจัดเก็บภาษีนะการจัดเก็บภาษีนั้นมีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นรัฐบาลต้องใช้ภาษีในการที่จะไปพัฒนาแล้วก็บริหารประเทศนะครับพอจะเก็บภาษีที่ใช้โซลาร์เซลล์ตามบ้านประชาชนก็ไม่ยอมนี่นะรัฐบาลโดยกปภ.ก็หันไปเก็บไฟฟ้าค่าภาษีจากรายใหญ่ๆเช่นโรงงานโรงเรียนมหาวิทยาลัยโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆไปเก็บเพราะว่าชุดพวกเขาเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องเสียภาษีละไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟละเขามีฟาร์มของเขาเองเขาไปไว้บนเอาคือปกติเนี่ยหลังคาลานจอดรถเนี่ยมันก็จะเป็นหลังคาธรรมดาใช้กระเบื้องวางแต่ตอนนี้เขาใช้ลักษณะโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์มาวางหมดเลยนะทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเป็นโซลาร์ฟาร์มโดยบริยายเลยนะครับจะเป็นเรียกว่าโซลาร์ลูฟขึ้นมานะครับตรงนี้รัฐบาลก็ยืนยันจะเก็บภาษีอันนี้ก็เรื่องที่ถูกต้องละที่เขาจะเก็บภาษีคนเหล่านี้อาจจะเป็นการเก็บภาษีทางตรงหรือการเก็บภาษีทางอ้อมถ้าเรียกทางตรงอาจจะโหดไปทางอ้อมก็เป็นลักษณะของการเข้าไปทำการตรวจสอบอันนี้มันได้มาตรฐานมาให้การรับรองเป็นปีไปนะ6เดือนรับรองครั้งปีโดยมีเจ้าที่ของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปทำการตรวจสอบระบบอย่างน้อยเฮ้ยเซมๆนะไปเก็บสตังค์เขาเนี่ยอย่างน้อยก็ไปช่วยตรวจสอบระบบเขาหน่อยไม่ใช่เอ้ยคุณเอาภาษีมาจ่ายเลยมันไม่ใช่ตรวจสอบระบบเขาหน่อยว่าเจ้าที่อยู่เฉยๆนี่กพ.ยอมรับว่าตอนนี้คนใช้ไฟน้อยลงเพราะว่ามีการใช้โซลาร์เซลล์มากขึ้นโซลูปมากขึ้นนะครับก็เลยอันนี้คือประเด็นแรกที่ผมเรียนไปแล้วว่าการเก็บเนี่ยก็มีกลยุทธ์ในการเก็บแทนที่มันจะเก็บทางตรงเก็บเฉยๆเนี่ยการเก็บทางอ้อมด้วยกันออกอนุญาตในการตรวจสอบคุณภาพคือไปช่วยตรวจสอบเขาด้วยแล้วก็ออกอนุญาตด้วยแล้วเก็บสตางค์ด้วยอันนี้ทางหนึ่งนี่เป็นภาษีได้กำไรนะฮะเป็นทางหนึ่งทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ถูกเขาเรียกว่าตอบโต้อย่างหนักนะก็คือว่าจะขึ้นภาษีเก็บค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะฮะจ
จากคนที่ใช้ไฟฟ้าในตอนกลางคืนอันนี้พอใช้วาทกรรมนี้ปุ๊บเอาเลยสิใครใช้ไฟตอนกลางคืนจะเก็บค่าไฟเพิ่มขึ้นคำถามก็ถามว่าแล้วมีใครใช้ไฟในตอนกลางวันบ้างมันไม่มืดใครจะไปใช้อะไรเงี้ยนะจริงๆกลางวันก็มีคนใช้ห้างสรรพสินค้าก็ใช้นะครับบ้านเรือนที่อยู่มืดๆนะก็ใช้แต่ใช้น้อยแต่กลางคืนมันใช้เยอะก็จะเก็บพูดง่ายๆในปี2560เขาจะขึ้นค่าไฟเอาล่ะจะขึ้นค่าไฟโดยใช้วิธีการจะเก็บกลางวันหรือเก็บกลางคืนก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาทางสังคมนะครับต้นเหตุมันเกิดจากอะไรต้นเหตุมาจากปัญหาในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาคือรัฐบาลพลเรือนเขาแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าคือค่าไฟฟ้ากับค่าน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญนะครับน้ำมันขึ้นข้าวของอาหารแพงขึ้นน้ำมันถูกข้าวของอาหารยังอยู่ที่เดิมไม่ถูกลงนะต้องเข้าใจนะขึ้นเมื่อไหร่ของขึ้นเมื่อนั้นไฟฟ้าขึ้นของขึ้นนะครับตอนนี้ก็อ้างว่าเป็นดูค่า FP เป็นหลักนะก็ดูจากสิ่งที่จึงใช้ว่าค่าเท่าไหร่ก็อัตราเฉลี่ยขึ้นมาแล้วก็ไปเก็บให้หมดโดยรัฐบาลไม่แบกภาระอะไรทั้งนั้นนะครับน้ำมันก็ไม่พยุงราคาทั้งนั้นจะพยุงเฉพาะดีเซลเบนซินก็ไม่พยุงทำให้ปัญหาในประเทศข้าวของแพงหมดแต่ตรงข้ามกันในยุคสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านพยุงหมดพยุงราคาหมดแต่พอมาในยุคของพลเอกชวลิตเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือลอยตัวค่าน้ำมันลอยตัวค่าไฟฟ้าสิ่งที่ตามมานี่ไงเนี่ยมันจะมาขึ้นกลางวันกลางคืนต้นเหตุมาจากสมัยรัฐบาลของพลเอกชวลิตขึ้นราคาลอยตัวเรียกปล่อยลอยตัวน้ำมันก็ทีนี้ไฟฟ้าก็ลอยตามเลยคือไม่รับผิดชอบอ่ะฉันไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นทำให้ข้าวของแพงประชาชนได้รับความเดือดร้อนเข้าเงินส่วนตรงนี้ที่ต้องไปค้ำประกันไปทำอะไรเขาไปทำถนนโดยส่วนใหญ่ก็ไปทำถนนพอไปทำถนนสิ่งที่ตามมาประเทศไทยเนี่ยมีคนพูดมาเยอะนะบอกว่าถ้าทำถนนเนี่ยถนนมันเป็นทองอะไรว่าทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นน่ะฉาบทองได้เลยถนนในประเทศไทยนะครับหลักของมันคือมันผิดตั้งแต่ต้นแทนที่ว่าจะเอาเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้ำประกันน้ำมันพยุงราคาน้ำมันแล้วก็พยุงราคาค่าไฟฟ้าเนี่ยเอาเงินภาษีของประชาชนไปพยุงตรงนี้เพื่อไม่ให้สินค้าแพงขึ้นแล้วอย่าเอาเงินไปพัฒนามากนักลดลงเขากลับเอาเงินส่วนนี้ไม่รับผิดชอบตรงนั้นให้ประชาชนรับผิดชอบไปเองมันก็เลยมีปัญหาไอ้ขึ้นกลางวันลงกลางคืนอะไรแล้วแต่หรือว่าจะขึ้นกลางคืนแล้วจะปล่อยราคาเท่าเดิมกลางวันสำหรับค่าไฟฟ้าอ้างค่า FP งั้นนี้งั้นเกิดขึ้นและในปี2560 61ก็เนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะขึ้นค่าไฟฟ้าคนใช้กลางคืนกลางวันเขาไม่ขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ค่า FP ใช่ไหมฮะนั่นหมายความว่าประชาชนเดินทุกเด้งสาเหตุเพราะอะไรหลักคิดวิชั่นวิสัยทัศน์ในการบริหารมันผิดไงมันต้องไปแก้ที่ต้นหลักของมันผิดด้วยการปล่อยเรื่องของราคาน้ำมันราคาแก๊สลอยตัวนะครับเอาล่ะถามผมมาผมก็ตอบไปเนี่ยหลักไม่แก้ที่นั่นเนี่ยส่วนใครจะแก้ไม่แก้ยังไงก็พิจารณาเองเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ก็อยากจะเอาเงินไปนะใช้จ่ายนั่นนี่นี่นั่นงบประมาณเพราะทุกกระทรวงก็ไม่พอจะเอาเงินอย่างเดียวนะก็มาตกเป็นภาระถึงประชาชนซึ่งก็รวมถึงผมด้วยก็ได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ก็เล่าให้ท่านผู้ชมทราบว่าต้นเหตุมาจากเรื่องของการลอยตัวส่วนที่เหลือมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับFund
ากให้ลูกสุขล้นพ้นความทุกข์ใจเหมือนปลาที่ได้น้ำถ้ำได้แสงสว่างนกได้รวงรังสร้างชีวิตใหม่เหมือนคนที่หมดสิ้นหวังพบทางจะเดินต่อไปเป็นเพราะพ่อผู้ให้ผู้สร้างความหวังสายตาพ่อที่ห่วงใยผูกโยงสายใจคนไทยทุกคนหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ